สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โดยทิชเชอร์เบลิสาค่ะซึ่งวันนี้วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของ greeting นะคะนักเรียนลองออกเสียงตามคุณครูได้เลยนะคะ greeting ก็คือการทักทายค่ะในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราก็จะต้องมีปฏิสังคมกับผู้อื่นใช่ไหมคะเราก็จะต้องใช้ประโยคทักทายสื่อสารพูดคุยกันนะคะซึ่งวันนี้ครูก็จะมีประโยคทักทายสั้นๆง่ายๆเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเรามาดู first picture นะคะรูปภาพแรกค่ะ greeting การทักทายนะคะ hello นะคะเมื่อเราเจอเพื่อนนะคะเราสามารถทักว่า hello นะคะหรือว่า hi นะคะถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทกันเราสามารถใช้คำทั้งสองคำนี้ได้นะคะการทักทายที่นิยมใช้ทักทายได้ตลอดวันนะคะไม่ได้บ่งบอกเวลาชัดเจนนะคะว่าจะทักทายเช้ากลางวันเย็นนะคะสามารถใช้คำเหล่านี้ได้นะคะ hello สวัสดีนะคะใช้ทักทายแบบสุภาพทางการมากกว่าคำว่า hi นะคะ hi สวัสดีใช้ทักทายคนที่สนิทกันมากแบบไม่เป็นทางการนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้นะคะว่าจะใช้ hello หรือว่า hi การทักทายแบบเป็นทางการนะคะมาดูเลยค่ะ good morning สวัสดีตอนเช้าGood afternoon. สวัสดีตอนบ่าย. Good evening. สวัสดีตอนเย็น. Good night. ราตรีสวัสดิ์. การทักทายแบบเป็นทางการนะคะจะมีผู้ถามและผู้ตอบนะคะเราจะใช้ทักทายกันเมื่อเจอกันครั้งแรกตามประโยคข้างบนเลยค่ะ. How do you do?สวัสดีนะคะเวลาตอบ How do you do? สวัสดีเช่นกันนะคะการถามตอบนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะถ้าถามว่า How are you? คุณสบายดีไหมนะคะถ้าเราจะตอบนะคะเราสามารถตอบได้ดังนี้ค่ะ I'm fine ฉันสบายดี I'm very well. ฉันสบายดีมาก. I'm good. ฉันก็ดีสบายดี. การถามสารทุกข์สุขดิบนะคะ เราสามารถถามได้ดังนี้ค่ะ. How are you doing? เธอสบายดีไหม? How are you today? วันนี้เธอเป็นอย่างไรบ้าง?How's going? เป็นยังไงบ้าง? How have you been? เป็นยังไงบ้างช่วงนี้? What's going on? เป็นยังไงบ้าง? เมื่อเราถามไปแล้วนะคะเราก็ต้องตอบค่ะในกรณีที่จะตอบว่าสบายดีจะต้องตอบว่า Great, thanks. สบายดีขอบคุณ Pretty good, thanks. สบายดีขอบคุณ I'm quite well. สบายดีขอบคุณในกรณีที่เราไม่สบายนะคะสามารถตอบได้ดังนี้ค่ะ I'm not fine. ฉันไม่สบาย I'm not well. ฉันไม่สบาย I'm sick.ฉันป่วย I have a cold ฉันเป็นหวัด I have a fever ฉันเป็นไข้แต่ถ้าบางคนนะคะมีอาการนอกเหนือกว่านี้นักเรียนก็อาจจะตอบได้ว่า I have a stomach ache ฉันปวดท้องนะคะหรือ I have a toothache ฉันปวดฟันนะคะสามารถตอบไปในสถานการณ์ที่เราไม่สบายได้ค่ะเรามาลองดู conversation บทสนทนากันนะคะ dialogue นี้นะคะ dialogue นี้
dialogue 1บทสนทนาที่1เราจะใช้กับคนที่เราคุ้นเคยค่ะบทสนทนานี้ก็จะมี Annie sorry ค่ะก็จะมี Ann แล้วก็มี John นะคะเขาสนทนากันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะ Hi John สวัสดี John Hi AnnHow are you? สวัสดีแอนสบายดีไหมแอนก็ตอบว่า Fine thanks and you? ฉันสบายดีขอบคุณแล้วเธอล่ะจอห์นก็ตอบว่า Very well thank you สบายดีขอบคุณนักเรียนสามารถกลับไปฝึกสนทนาไดอะล็อกนี้ได้นะคะการบ้านนะคะวันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนกลับไปฝึกบทสนทนานะคะในสถานการณ์ต่างๆนะคะสามารถฝึกพูดกับตัวเองหรือว่าชวนคุณพ่อคุณแม่มาฝึกพูดก็ได้ค่ะซึ่งให้นักเรียนเนี่ยจดนะคะประโยคสนทนาที่ได้เรียนในวันนี้ลงในสมุดนะคะสมุดภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถจดลงในสมุดภาษาอังกฤษหลักได้เลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนหัวข้อไว้ว่าวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่นักเรียนตั้งใจเรียนและขอบคุณเนื้อหาดีๆนะคะจากคุณครูบาวี่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็การบ้านนะคะนักเรียนโฮมเวิร์กนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะจดบทสนทนานะคะที่คุณครูได้สอนไปทั้งหมดนะคะลงในสมุดภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็อยากให้นักเรียนนะคะกลับไปสนทนานะคะอาจจะสนทนาตัวคนเดียวก็ได้หรือว่าจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาสนทนาก็ได้นะคะวันนี้คุณครูก็ขอต้องจบคลิปวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพียงเท่านี้และขอบคุณเนื้อหาดีๆจากครูปุ้ยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Goodbye